ก็ดูนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงโอเคหรือเปล่าขออนุญาตสัญญาณน่าจะดีขึ้นนะครับภาพชัดเสียงน่าจะคมชัดตาไปด้วยนะครับสุมาตราแนวนิโคบาก็ไหวกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับควรขอสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะครับคุณปัดครับเป็นครับสิงห์นครสงขลาเสียงดังฟังชัดไหมครับณตอนนี้นะครับไมโครโฟนก็เห็นอยู่มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาแต่อยากทราบว่าทางนู้นเสียงดังฟังชัดไหมครับภาพน่าจะชัดเจนนะครับแต่ว่าสัญญาณเสียงครับคุณทัศนีใช่ไหมครับรบกวนอยู่สัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรสัญญาณเสียงครับผมชัดเจนไหมครับคุณปราณีสัญญาณเสียงโอเคไหมครับทักทายกันแต่ไม่บอกสัญญาณเสียงสัญญาณเสียงไม่มีเสียงหรอครับเอไม่ก็ออกมาไม่มีเสียงทดสอบ1 2 3สัญญาณเสียงโอเคครับเสียงเบามากก็ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาลองดูนะครับมาลองดูก็จะบอกว่าครับเนี่ยสักครู่เนี้ยนะครับก็มีการระเบิดขึ้นมาถ้าท่านเห็นนะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยก็ถึงM class แน่นอนเลยมา M class ขึ้นมาตรงนี้นะครับงั้นตอนนี้ปริยาต่างๆนี่เป็น up trend นะครับกำลังขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้มันขาลงนี่มันขาขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนี่พวกนี้ครับมันจะมีผลกระทบต่อโลกเรามากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยทุกอย่างตามรายงานมาก็เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับต่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเผาผลาญเหมือนเดิมนะครับณจุดนี้จะเห็นว่านะครับมีสัญญาณขึ้นแทรกมาตลอดเวลาทั้งรังสี UV นะครับทั้งรังสีอะไรครับทั้งเอ็กซเรย์ขึ้นมาตอนนี้เพิ่มไฟขึ้นมาหน้าจะไม่สับสนนะครับไกลมากก็ไม่เห็นอีกทดสอบระบบนะครับเวลาบรรยายข่าวหน้าจะบรรยายชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยณตอนนี้ครับท่านจะเห็นว่านะครับเราเจออะไรบ้างณจุดนี้ก็ชัดเจนว่านะครับตรงนี้เห็นมันถูกใช่ไหมครับเราถูกบีบมาลูกนี้ทำไมบีบนะครับแล้ววันอลันเบลเห็นไหมครับเนี่ยยุบตัวพองตัวเนี่ยงั้นความกดอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะตรงนี้ครับท่านเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นลูกศรนะครับคือโลหิตพุ่งทางด้านนี้แต่ตรงนี้คืออะไรครับเห็นไหมครับพลังงานที่มาอีกทีนึงจากด้านหลังโลกอ่ะมันแทกรุนแรงมากเพราะถ้าดูจากกราฟเส้นบนเนี่ยเส้น IMF เงินเนี่ยยังตรงอยู่แสดงว่าการปะทะด้านนี้นะครับไม่ใช่ตัวหลักครับมีตัวอื่นแทรกเข้ามาทีนึงชัดๆนะครับที่อาจจะมาดูบนกับล่างสองตัวต่างกันเห็นไหมครับงั้นตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องอธิบายให้หลายๆคนฟังว่าทุกวันนี้นะมันไม่ใช่เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะการเปลี่ยนแปลงที่มาตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่ารุนแรงจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาณจุดนี้นะครับพยายามให้ดูของชัดๆผมก็เชื่อว่าณจุดนี้ท่านชัดเจนมากกว่าใช่ไหมครับว่ามีการบีบบนบีบล่างเข้ามาสองตัวเข้าหากันเนี่ยงั้นถามว่าเราทุกคนว่าทุกอย่างมันเดิมก็ไม่ใช่ครับอย่างเนี่ยเครื่องวัดความสูงตอนที่ผมเนี่ย1,600ตัวละ1,066เมตรซึ่งมันไม่ควรจะใช้1,066เมตรนะครับควรจะได้มากกว่านี้ก็ไม่ใช่นะครับ
ดูของตัวแนวของสนามแม่เหล็กใช่ไหมฮะที่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าดูใกล้ๆตรงนี้นะครับกับตัวใหญ่ข้างหลังผมเนี่ยนะว่ามันโค้งวนต่างกันมากทีนี้เดี๋ยวมาเจาะตรงนี้ก่อนนะครับวันก่อนที่กำลังคาใจกันอยู่โอเคครับณตรงนี้นะครับผมจะอธิบายท่านฟังว่ามันคืออะไรเมื่อตอนตั้งตอนแรกนะครับช่วงของปี47เนี่ยมีการวางทุนเนี่ยระดับน้ำที่ประมาณ 2,500 เมตรแล้วระดับน้ำตรงนี้ครับอยู่ๆมันดับลงมาเห็นไหมฮะตรงนี้เกือบ10เมตรนะครับแล้วที่ผ่านมาช่วงเมษาพฤษภาตรงนี้ดรอปไปอีก5เมตรน้ำทะเลจากทั้งหมดนี้นะครับดรอปข้างล่างร่วม16เมตรน้ำทะเลทั้งทะเลหายไปไหนนะครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูที่ชวาต่อออสเตรเลียตรงนี้ครับก่อนที่มันจะดับไปนะเอาเป็นปีนี้พอนะครับ2021เดือนจูนวันที่1นะครับ1นะ1พฤษภามาถึงวันที่2022เขาปิดที่ไหนเนาะเขาปิดน่าจะเดือนเอาเดือนเมษแล้วกันครับ31 submit โทษนะครับท่านดูตรงนี้นะครับท่านดูตัวเลขนะประมาณ 5,005 กิโลเมตร5กิโลเมตรลดไปเหลือ 3,000 หรือ3กิโลน้ำทะเลหายไป2กิโลมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นรีพอร์ตมาหลายวันนะครับไม่ใช่วันเดียวหลายวันเนี่ยผมจะตั้งใหม่ให้เห็นจะสองศูนย์สองศูนย์นะครับวันเดือนมกราก็ได้ครับมกราคม2020มาที่วันที่1นะครับมาที่2022จูน30เนี่ยผมอยากถามคำเดียวว่านะครับระดับน้ำทะเลตรงนี้เห็นไหมครับว่าจากครับจาก6กิโลเมตรนะครับ6กิโลแล้วก็น้ำทะเลตกหายไปดื้อๆน่ะเนี่ยแล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงณจุดนี้นะครับหายไปประมาณร่วมๆ600เมตรนะครับเพราะจากจุดบนนี้นะครับตรงนี้ถ้าดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ประมาณที่5,700 เมตร 5,700 เมตรตกไปวูบนะฮะโผล่ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ที่ประมาณ 5,000 ระดับน้ำทะเลหายไป500เมตรหรือครึ่งกิโลมันใช่เรื่องปกติเป็นแนวต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่แนวของนิโคบาร์พอร์ตแบร์ไปถึงตรงใต้ของชวางั้นตรงนี้ถามว่ามันคืออะไรแผ่นเปลือกโลกขยับตัวแน่นอนนะครับขยับตัวแน่นอนเมื่อเห็นตัวปั๊บเนี่ยผมถามคำนี้ตรงนี้เอ้าแล้วใครตอบว่ามันคืออะไรมีใครอธิบายเลยว่าทำไมน้ำทะเลหายไปร่วม500เมตรหนักกว่าเรานะเราแค่16เมตรนะก่อนทุนจะเสียแล้วก็สุดท้ายนี้ทุนไม่รายงานจบข่าวนะครับตรงนี้อยู่ตรงใต้ของชวาเห็นไหมครับชวาเทนเนี่ยชวาอยู่ใต้ชวาสำคัญนะเนี่ยสำคัญแล้วถ้ามาดูที่ Google Earthดูที่แผนที่โลกว่ามันเห็นชัดๆว่าเป็นแนวต่อระหว่างแผ่นนะครับอินเดียออสเตรเลียนะครับนี่คือ
ตัวทุนเราที่พอหายไปที่มีปัญหามาเนี่ยนะครับตรงนี้นะแผ่นดินไหวนะครับหนักๆเยอะๆหลายครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลากยาวมาตรงนี้นะครับงั้นถามว่าทุนนะผมหลบหัวบังทุนตรงนี้ครับมันหายไปถูกไหมครับน้ำทะเลหายไป 6,000 จาก 6,000 สูง6กิโลต่ำพวบ3กิโลโผล่มาทีนึงน้ำหายไป500เมตรทุนปิดหยุดนี่คือแนวอันตรายชัดเจนนะครับอันตรายชัดเจนว่าเป็นแนวเดียวกันตรงนี้ก็ไหวสวาบเอิร์ทเควกตรงนี้น้ำทะเลก็หายไป16เมตรแต่ตรงนี้ส่วนพอร์ตแบร์นี่ปิดเรียบถูกไหมครับก็เขาปิดทุนแล้วอ่ะเขาไม่เปิดให้เราดูแล้วอ่ะนะครับก็บอกว่าเขาปิดสัญญาณไม่ปล่อยง่ายๆนะครับเมื่อคือเห็นไหมฮะสัญญาณไม่ปล่อยเนี่ยชัดเจนว่ามันแดงหมดนะแดงหมดสัญญาณไม่ปล่อยท่านคิดว่าทุนมันเสียเป็นปีๆแค่จะไม่ซ่อมเหรอครับระหว่างการไม่ซ่อมทุนกับการปิดข้อมูลนั้นข้อมูลมันแตกต่างกันนะครับนะครับก็ดูกันนะครับก็นี่ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะเป็นการเตือนทดสอบระบบว่ามันยังไม่เรียบร้อยอย่างที่บอกครับไม่พูดอะไรมากนะครับท่านนี้ครับ